บ้านเนี่ยบางทีเราบอกว่าบ้านเป็นสถานที่ดีแต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นสถานที่ดีเสมอไปถ้าบ้านนั้นมีแต่คนทะเลาะกันมีแต่เสียงทะเลาะวิวาทมีแต่เสียงไม่สามัคคีกันหรือมีแต่เสียงที่ส่งออกมาแล้วเนี่ยด่าทอกันบ้างแล้วก็พูดจาในสิ่งที่ไม่ดีบ้างเอาเรื่องที่ไม่ดีมาพูดกันแล้วก็ทะเลาะวิวาทบ้างหรือเอาสิ่งที่เป็นอบายมุขความเสียหายต่างๆเข้ามาไว้ในบ้านบ้างเนี่ยบ้านนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นบ้านที่ไม่ดีบางทีเนี่ยบ้านอาจจะไม่ต้องใหญ่โตมากเรียกแต่ว่าบัณฑีมีพออยู่อาศัยได้มีที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็มีปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพที่พอเหมาะพอสมกับตนเองเนี่ยอยู่แล้วก็มีความสุขไม่มีความทุกข์เนี่ยบ้านนั้นก็ถือว่าเป็นบ้านที่มีความสุขแล้ว